นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Thailand Lecture โดยระบุว่าการเดินทางมาเยือนไทยของประธานาธิบดีสหรัฐและนายกรัฐมนตรีจีนชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคอาเซียนจะมีความสำคัญสูงสุดในช่วง10ปีต่อจากนี้และที่ผ่านมาสหรัฐได้เสนอกรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP กับไทยเพื่อขยายอิทธิพลทางการค้าเพื่อเข้ามาถ่วงดุลจีนซึ่งไทยจะต้องรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับ2ประเทศเพื่อให้ไทยนั้นได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามข้อตกลงในกรอบ TPP ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิบัตรยาซึ่งจะกระทบต่อคนยากจนจำนวนมากดังนั้นประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศจะต้องประสานความร่วมมือและข้อมูลต่างๆเพื่อให้การเจรจามีความรัดกุมมากที่สุดและเพื่อให้ไทยได้เปรียบในการเจรจาท่านประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยมาเมืองไทยแล้วก็ตามมาด้วยท่านนายกจีนทั้งสองประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความสำคัญมากต่อโลกต่ออนาคตของโลกนะครับฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องเป็นมิตรที่ดีทั้งสองประเทศนะครับการดูแลอะไรหลายๆอย่างจะต้องอยู่ที่จุดสมดุลซึ่งเราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับฉะนั้นทางมีการเจรจาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องเจรจาด้วยข้อมูลที่เพียบพร้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยถ้าดูแลกันดีๆเนี่ยก็คงจะช่วยได้เยอะนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ผู้นำทั้งสองท่านเนี่ยมาแวะที่เมืองไทยก็เชื่อเห็นว่าบริเวณแถบนี้เนี่ยโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยเป็นอาณาบริเวณที่มีความสำคัญสูงสุดนะครับในรอบ10ปีข้างหน้านายสมคิดยังกล่าวอีกนะครับว่าการเดินทางมาเยือนประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีสหรัฐจุดสำคัญก็อยู่ที่การเข้าร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเนื่องจากมีนัยยะสำคัญ2ประการคือด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่สหรัฐจะให้ความสำคัญกับเอเชียมากขึ้นเนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกทั้งในภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางจนไม่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของสหรัฐได้สหรัฐอเมริกาจึงหันกลับมาให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศในเอเชียครับ